ปอยเบิ้งบทสรุปไปเบิ้งไฮไลท์ของทีมซาลาวในเฮือนเกิน20ปีที่ว่าลงสนามนัทมิตรในการแข่งบาเตะซิงแซมอาซีหุ่นเฮือนเกิน20ปีรอบคัดเลือก2025หรือว่ารายการ FC Yusao Asian Cup 2025 Qualifiers ที่ว่าสปอลาวเป็นเจ้าภาพในกลุ่มจีรอบคัดเลือกนะอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16นครลุงจันทร์สปอลาวเฮาการอัธมิตรก็ลงแข่งขันในวันที่25กันยา2024นะการทีมชาติลาวเฮาการหลายคนอาจจะฮู้กันละบ่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งของทางด้านทีมชาติอิหร่านก่อนเสียไปขาดลอย0ประตูต่อ8นะก็คือตังทีมเสียไป5หน่วยตังที่2เสียไปอีก3หน่วยเดี๋ยวไปเบิ่งไฮไลท์กันเลยนะก็คือประตูทมิตรก็เสียให้กับทางด้านฟาฮันโบโซเกียนาสนะนาทีที่8ยิงจังหวะนี้เข้าไปนะยิงแบบไม่ง่ายก็ได้นะประตูที่2ก็เสียกับทางด้านอาเมโมฮามัดลาเซงฮินเนียนะยิงได้นาทีที่29จากจังหวะนี้ประตูที่3ก็ได้จากทางด้านยาฮุบบอลาเจนะยิงประตูนี้เข้าไปนาทีที่31ประตูที่4ก็ได้จากการยิงของทางด้านอิสมาอิลโกลิซาเล่นะยิงได้นาทีที่36ครับประตูต่อมาการยิงได้นาทีที่41จากการยิงของทางด้านกาโซล่าทาเฮลินะยิงนาทีที่41เข้าไปเฮ็ดให้จบการแข่งขันตั้งทมิดเป็นทางด้านทีมชาติอิหร่านนำห่างไป5ประตูต่อ0ส่วนมาตั้งที่2เริ่มกันคันนาทีที่63ทางด้านอาบาสกาฮิซีนะยิงประตูที่6ให้ทางด้านอิหร่านนาทีที่63ยิงจังหวะนี้เข้าไปหลังจากนั้นทีมซาลาก็ต้านกันอย่างยกใหญ่กันเลยนะก่อนจะมาเสียประตูที่7ในนาทีที่88จากจุดโทษจังหวะนี้นะเป็นทางด้านยาฮุดบาลาจายิงเข้าไปนะเป็นประตูที่2ของนักเตะคนนี้นะกับปิดท้ายนาทีที่90บวก2นะเป็นจุดโทษนะจากทางด้านกาโซล่าทาเฮลินะยิงเข้าไปนะแล้วก็เป็นประตูที่2ของนักเตะคนนี้เป็นประตูปิดท้ายประตูที่8ของทีมชาติอิหร่านเอาชนะทีมชาติลาวอยู่20ปีไปขาด108ประตูต่อ0นะส่วนอีกคนนึงก็เป็นทางด้านทีมชาติอินเดียเอาชนะทางด้านทีมชาติมองโกเลียไป 4-1 นะเก็บ3คะแนนเท่ากับทางด้านทีมชาติอิหร่านส่วนทีมชาติลาวเฮาบ่มีจักคะแนนนะอยู่อันดับที่สุดท้ายบ่มีจักคะแนนเท่ากับทางด้านมองโกเลียนะซึ่งว่าทีมชาติลาวเฮาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรายการนี้กลุ่มจีรอบคัดเลือกนะก็มีทางด้านอิหร่านมองโกเลียอินเดียและก็สปปลาวเฮาเจ้าภาพจัดแข่งขันในระหว่างวันที่25หา29กันยา2024อยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16หลังจบการแข่งขันทางด้านปีเตอร์พันธวงศ์นักเตะทีมชาติลาวหัวหน้าทีมเนาะเพิ่นก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ย่อๆว่านัดนี้พวกเราพบกับทีมที่แข็งแกร่งหลายพวกเราก็เฮ็ดเต็มที่กันแล้วแต่ว่าผู้แข่งนั้นมาแฮงเก่งเนาะเหนือทุกด้านก็ได้ทางด้านทักษะรูปร่างรูปเกมความไวความแม่นยำบ่สามารถสู้เขาจ่อได้เลยนะแต่ว่าทางด้านปีเตอร์พันธวงศ์ก็ได้ฝากขอโทษแฟนบอลแล้วก็ขอขอบใจแฟนบอลที่มาเชียร์โดยตลอดเนาะแน่นอนพวกเราจะมีอีก2นัดจะนำเอานัดนี้ไปปรับปรุงแก้ไขสู้ต่อในอีก2นัดข้างหน้าเนาะก็คือทีมซาลาจะลงสนามนัดต่อไปนัดที่2ในวันที่27กันยา2024เวลา 19:00 พบกับทางด้านมองโกเลียและก็นัดสุดท้ายพบกับทางด้านทีมชาติอินเดียในวันที่29กันยา2024เวลา 19:00 นะซึ่งมาเบิ่งสถานการณ์โอกาสไปต่อของทีมซาลาวก็ถือว่าฮิปฮีนะน่าจะบ่มีโอกาสกันแล้วนะเพราะว่ารายการนี้จะคัดเอาแซมกลุ่มของแต่ละกลุ่มเนี่ยก็คือแต่กลุ่ม A B C D G E F G H I J นะผ่านเข้ารอบต่อไปส่วนมาทีมอันดับที่2จะคัดเอาเพียง5ทีมที่มีคะแนนที่ดีที่สุดก็ถือว่าน่าจะบ่มีโอกาสเข้ารอบกันแล้วสำหรับทีมซาลาวแต่ก็ได้เห็นถึงการแข่งขันระดับใหญ่นะสู้กับทีมที่ใหญ่ๆนะก็คืออิหร่านนะเป็นทีมระดับหน้าของอาซีนะก็ถือว่าทีมซาลาวเสียไปขาดลอยนะสู้บ่ได้เลยนั่นนี่บอกเลยว่าสู้บ่ได้เลยนั่นนี่เนื่องจากว่าเป็นห้องทุกด้านนะก็เอาใจช่วยกันกันอีก2นัดนะครับมาเจอกันใหม่นะก็ถ้าเบิ่งผลงานของทีมซาลาวกันตึบนะก็คือเมื่อวานนี่ก็มีหลายทีมที่ว่าเสียขาดลอยนะก็มีทางด้านทีม
ซาดบูไนนะเสียประตูหลายที่สุดนะก็คือเสียให้กับทางด้านอิรักไปนะ0ประตูต่อ15เป็นทีมที่เสียประตูหลายที่สุดในนัดมิตรของรายการนี้นะคือมาเตซิงแซมอาซีฮอปคัดเลือกเสียไปถึง15ประตูต่อ0นะ